1วันก่อนถึงวันงานทีมไนท์เช้านี้น้องๆต้องช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งของทุกอย่างที่ต้องใช้ในงานเริ่มทำการตกแต่งพื้นที่การจัดงานทุกคนตั้งใจกันอย่างมากเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดครับตัดตรงนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วส่วนตรงนี้กระดาษก็ไม่ต้องตัดให้มันพอดีนี้ก็แบบปล่อยให้มันยาวแต่ว่าตัดให้มันตรงนี้มันจะแบบกว้างประมาณ20เซนตัดไม่ได้เลยก็มีเย็นแล้วก็มุกชา4คนเนี้ยจะเสิร์ฟตรงที่1ก่อนเสร็จแล้วพวกเราจะไปเสิร์ฟตัวที่2แล้วไปเสิร์ฟตัวที่3แล้วไปเสิร์ฟตัวที่4คืออย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นฟันหลอกไงแล้ว4คนแบบพอเสิร์ฟเสร็จอ่ะ4คนเนี้ยก็ไปอยู่สแตนบาย3โต๊ะโอเคว่าแบบแล้วก็มีพอดินลงดินน้ำแล้วขนมปังอะไรก็ว่าไปเสิร์ฟขนมปังเสร็จลงแอปเลยลงแอปเสร็จจะเกิดอะไรขึ้นลงแอปเสร็จก็กินระหว่างเมนเดชจะมีเวลาประมาณ25นาทีคนก็น่าจะกินเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยว25นาทีรวมเสิร์ฟรวมตอนเก็บไปแล้วลงแอปหรือว่าระหว่างเสิร์ฟเสร็จจนเก็บอ่ะ25นาทีมันเก็บของแล้วไม่รู้เลยพรุ่งนี้ก็ต้องมาอีกอ่ะมาพรุ่งนี้เหมือนมาแค่เก็บรายละเอียดเฉยๆใช่ก็อยู่ที่คืนนี้ว่าคืนนี้มันจะทำให้เสร็จไหมอยู่ที่วันเนี้ยอ๋อส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์อ่ะแต่พวกเวทเทิร์นเซตเราเซตพรุ่งนี้เช้าใช่พวกอาหารแต่พวกอะไรที่เป็นโซลิดแบบอะไรแข็งๆอ่ะมันต้องทำให้เสร็จวันนี้ฉะนั้นยกโต๊ะไอ้นี่แล้วไปเก็บตรงนู้นกันดีกว่าขณะที่น้องๆกำลังวุ่นวายกับการจัดงานอาจารย์เนตราได้แวะมาตรวจเช็คความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานในวันพรุ่งนี้ครับอ้นสรุปอันนี้โอเคแล้วแต่อ้นเมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มเดคอเรทdecorationก็มาบ่ายสามนี่บ่ายสามเหรอคะแล้วdecorationข้างหน้าเป็นไงที่ล็อบบี้อ่ะก็เดี๋ยวรอบ่ายสามเพราะมันต้องใช้พวกแป๊บอะไรพวกนี้ขึ้นมาขันรถแต่นี่ก็ผ่านครึ่งวันแล้วนะครับกำลังใส่กระบะมาอาจารย์เพราะเมื่อกี้ไปเซตอัพที่โรงงานอาจารย์ว่าคืนนี้พวกอยู่ต้องทำให้เสร็จเลยนะใช่ใช่นะว่าเขาเดี๋ยวพวกนี้ต้องเก็บรายละเอียดไหนบรีฟอาจารย์ซิว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจากวินาทีนี้เป็นต้นไปอ๋อเดี๋ยวสามโมงปุ๊บจะเดคอเรชันก็เริ่มทำข้างนอกแล้วทางเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะรันตัวครับอาจารย์อ๋อโอเคแล้วเทคไอพวกออดิโอซิสเต็มอะไรพวกนี้ค่ะไลทิ้งตอนนี้คุยกับพี่เคนเพราะเดี๋ยวจะให้กวางเป็นคนคุมแล้วซ้อมป่ะคะซ้อมยังไงเอาตรงกวางเป็นคนคุมกวางกับผมช่วยกันเพราะต้องมีสเตทแมเนเจอร์คอยใช่ครับแล้วใครเสิร์ฟโต๊ะอาจารย์มาริยาคะผมกับแพมแล้วใครเสิร์ฟโต๊ะอาจารย์ก๊อฟกับยินแล้วนอกนั้นก็มุกกับโปเนกับเฟิร์นเมกโอเคป่ะโอเคโอเคโอเคครับเอาละครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างกันขึ้นมาแล้วนะครับน้องๆทุกคนทำงานกันเป็นทีมเวิร์คมากๆเลยทีเดียวครับช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ต้องเตรียมงานกันจนดึกดื่นก็เพื่อให้งานวัด5ดาวออกมาดีที่สุดครับเ
มื่อถึงวันสำคัญที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือวันงานTeam Nightหรืองานเลี้ยงตอนกลางคืนเช้านี้น้องๆยังมีงานที่เหลืออีกมากมายที่ยังไม่เสร็จแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบด้านหน้างานเริ่มทำการตกแต่งซุ้มประตูและซุ้มอื่นๆต้นกล้วยเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ไปรองเท้าเนี่ยทำมันไร้กว่าแบบไร้กว่าที่จินตนาการยากมากเลยถือไว้ทำไมจะซุ้มตัดผิดด้านส่วนในครัวเริ่มเตรียมวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารในค่ำคืนนี้เช่นกันครับให้ความหวานของหอมเข้าไปอ่ะรับรองว่าเด็ดครับทางด้านนี้ก็จะทำเป็นมะเขือเทศสอดไส้ด้วยผักขมอบชีสอ่ะครับใส่ในแอปวางข้างล่างของกุ้งสเต็กครับก็จะมีกุ้งไปผัดกับโรสแมรี่แล้วก็พวกสมุนไพรต่างๆนะครับเอาไปวางไว้บนมะเขือเทศที่เอาไปอบชีสจะละลายเยิ้มลงมาอร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับตอนนี้ซุ้มหน้างานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการตกแต่งสวยงามเป็นไปตามคอนเซ็ปต์ที่คิดเอาไว้สีสันสดใสได้อารมณ์เหมือนมาเที่ยวงานวัดกันเลยทีเดียวล่ะครับยิ่งใกล้ถึงเวลางานน้องๆก็ยิ่งตื่นเต้นน่าดูเลยทีเดียวสำหรับการเตรียมงานก็เริ่มจากห้องฟังก์ชันเปล่าๆเลยก็มากันตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่8โมงครับมาเริ่มจัดโต๊ะเซตโต๊ะอะไรกันเนี้ยครับเรื่องนี้ก็เลยแบ่งงานเป็นพวก FB Kitchen แล้วก็ทีมเดคอเรชั่นซึ่งเมื่อคืนก็อยู่กันจนเกือบตีหนึ่งตีสองครับพี่ก็ช่วยกันทำงานเดคอเรชันคิทเช่นก็มาสับผักกันตั้งแต่เช้าเลยเดคอเรชันเดี๋ยวเก็บงานอีกนิดหน่อยครับแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงเดี๋ยวเราทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะตอนนี้ที่ห่วงที่สุดคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่ามันจะรันสมูทกับไอ้พวกคิทเช่นกับ F&B หรือเปล่าครับผมตื่นเต้นมากครับแบบกูว่าจะทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำกันมาตั้งนานครับผมก็ยิ่งใกล้เวลาก็ยิ่งตื่นเต้นครับพี่กังวลจนแบบไม่รู้จะกังวลอะไรแล้วครับตอนนี้ก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วครับแบบก็ทำให้ดีที่สุดแล้วครับผมก่อนถึงเวลางานน้องๆต้องมีการซักซ้อมคิวโชว์ต่างๆกันด้วยแหละครับค่ะพอตอนนี้ปุ๊บ 6:25 เพื่อนๆก็จะเริ่มเปิดแอปพลิเคชันนะคะครับผมไอ้บีคนอื่นหายไปไหนหมดอ่ะอันนี้ I don't know ไม่ทราบว่ะครับผมให้เขายืนสแตนบายตามโต๊ะไว้ดิอย่าให้อย่าเพิ่งให้ออกไปไหนตอนนี้ก็รันทรูอยู่ให้เป๊ะเลยไม่ได้ชื่อคุณเปล่าชื่อนะรีบไหมครับรีบครับต่อไปหรือตามไปไหมครับโอเคแล้วโอเคครับ Bring the action When you have some love, you're gonna turn up.